โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่กันในเกมนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันว่าเซตติ้ง OBS ผมใช้เซตติ้งอะไรยังไงปรับแต่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนคร่าวๆว่าตัวโปรแกรมเนี่ยผมใช้ OBS Studio มาตลอดชีวิตนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัว OBS Studio เนี่ยมันปรับเหมือนกับตัว Streamlabs หรือเปล่านะครับใครใช้ Streamlabs แล้วเห็นว่าเอ้ยมันเป็นอันเดียวกันก็สามารถปรับตามได้เนาะแต่คืออันเนี้ยผมใช้ OBS Studio ก็บอกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่เป็น OBS ตัวอื่นก็ทำใจนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีฟังก์ชันนั้นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคกันก่อนนะครับปึ๊บนะอันนี้คือสเปคคร่าวๆของ PC ผมนะครับอันนี้เป็นสเปคของ PC ผมนะครับเป็น Intel i7-8700 นะครับผมแล้วก็แรม 32GB นะครับการ์ดจอเป็นการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัวของ GeForce 10GeForce GTX 1080 Ti นะครับผมของ MSI นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมเปิดตัวการ์ดจอออนบอร์ดไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราใช้การ์ดจอออนบอร์ดในการ encode นะใครที่อยากรู้ตรงนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน setting น่าจะเข้าใจแต่ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับไปเดี๋ยวไปดูใน setting กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับ setting หน้า general เนาะผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับจะมีปรับเปลี่ยนธีมนะครับให้เป็นดาร์กเท่านั้นแหละนะต่อไปไปดูที่ธีมครับธีมตรงนี้มันจะของคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าเลือกยิงเนาะว่าจะยิงไปที่ไหนแต่คือของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมสตรีม3ที่เนี่ยผมไม่ได้ยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์1นะครับผมยิงเข้าตัวที่ตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็โน้ตบุ๊กจะรันโปรแกรมชื่อ Engine X นะครับแล้วก็มันจะสปีดข้อมูลทั้งหมดนะที่เรายิงไปเครื่องนั้นสปีดออกไปตามพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับผมก็ออกไป YouTube Twitch แล้วก็ Facebook นะครับตรงนี้เดี๋ยวไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเพราะถ้าอธิบายเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้แล้วกันนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากดูคลิปวิธีการทำสตรีมแบบ3ช่องทางนะครับโดย Engine X นะอะไรก็ลองพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราเข้าค่อยมาทำกันอีกทีหนึ่งนะครับอธิบายแยกดีกว่านะตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้มันเป็นคีย์นะครับก็ผมไปเปิดแล้วกันนะโอเคต่อไปก็เป็นเอาท์พุตครับเอาท์พุตโอเคตรงนี้มาถึงคอหลักแล้วครับก็คือของผมเนี่ยจะใช้เป็นอย่างที่คนเห็นนะครับ encode ของผมเนี่ยจะเป็น quick sync นะนั่นก็คือตัวencode ของการ์ดจอออนบอร์ดของ Intel นะครับตัวนี้ถามว่าแล้วมันดีกว่า encode ของ Nvidia ยังไงก็คือมันแยกกันครับคือการ์ดจอออนบอร์ดเราก็ทำงาน encode ไปตัวการ์ดจอเล่นเกมเราก็เล่นเกมไปครับคือมันแยกกันก็ทำให้เล่นเกมแล้วสตรีมไปไม่กระตุกมากเท่าไหร่นะครับผมแต่โดยรวมมันก็ใช้ CPU ตัวเดียวนะก็ถ้าเกิดว่า CPU ใครที่ไม่แรงพออันนี้ผมแนะนำว่าใช้ตัวของการ์ดจอธรรมดา encode ก็ได้ครับผมมาดู setting กันครับ target usage นะ asset นะครับผมว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าใช้ quality นะครับผมแล้วก็ profile เป็น high keyframe interval นะครับตรงนี้ผมใช้2เพราะว่าตัว default ของ YouTube มันให้เซตที่2นะครับ rate control ผมใช้ CBR ครับแล้วก็ bit rate ผมใช้อยู่ที่ 6,000 นะครับLatency ผมอันต้าโลนะครับผม B-frame อันนี้ก็2ครับเพราะว่า bit rate ที่ตัว B-frame ที่เขาให้ default ของ YouTube อยู่ที่2นะครับผมตัวการ recording นะครับผมการอัดวิดีโอผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าจะมาเพิ่ม bit rate ให้มันเป็น16,000นะครับผมเพราะว่าเวลาเราทำเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อ bit rate น้อยๆมันตัดยากนะครับผมเพราะภาพมันจะแตกนะเพราะฉะนั้นผมจะอัดบิตเรทเข้าไปเป็น16,000นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดแยกอีกหนึ่งนะครับผมโอเคออดิโอครับออดิโอตรงนี้หลายคนจะแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมดิสเทอร์เบิลหมดเลยแล้วเหลือลายเดียวนะครับผมคือผมใช้ซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับในการมิกเสียงนะฮะซอฟต์แวร์ตรงนี้จะเป็นซอฟต์แวร์มิกเสียงครับชื่อ Voice Meter Banana นะครับผมเป็นโปรแกรมฟรีนะแต่ว่า
ผมใครถ้าใครเสียตังก็จะได้ฟังก์ชันเพิ่มนะครับผมก็จะได้ฟังก์ชันที่เป็นเนี่ย VB Audio Cable A VB Audio Cable B นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลายเสียงที่2ที่3นะครับผมจากลายไมค์นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้วิธีการเซตติ้งตรงนี้ที่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมจะเอามาทำแยกอีกทีหนึ่งถ้ากันนะครับผมขออนุญาตไม่อธิบายเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมรวมเสียงนะครับผมแล้วเราก็สามารถแยกสปีดได้เป็นอะไรอะไรตรงนี้อาจจะเป็น Discord นะครับอันนี้อาจจะเป็นไลน์ของเปิดโปรแกรมเพลงอย่างพวก Spotify พวก WinAmp อะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นไลน์เกมนะครับอันนี้ก็เป็นไลน์ต่างๆทั่วไปนะประมาณนี้นะครับผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็เลยใช้ผมจะใช้ตัวไมค์เนี่ยแค่ลายเดียวเท่านั้นเพราะว่าไงมันก็ไปเซตกันอยู่ในตัวโปรแกรมไวมิเตอร์อยู่แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับทางฝั่งของออดิโอไปดูที่วิดีโอครับวิดีโอนะผมก็จะใช้เป็นเบสนะครับผมเบสอยู่ที่ 1080p นะครับผมไม่มีการดาวสเกลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวดาวสเกลฟิลเตอร์เนี่ยผมใช้เป็นอะไรเนี่ยแลนด์สคอตนะครับ Landscott นะแล้วก็60 fps นะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็จะมีติ๊กตรงนี้นะครับผมตัวซอสนะอยู่ในช่องแอดวานซ์นะครับตัวซอสผมจะเปิด Enable Browser Source Hardware Acceleration นะครับผมตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเปิด alert อะไรพวกนี้มันจะไม่กระตุกนะครับผมแล้วก็มันจะทำงานตรงนะฮะอันนี้คือ setting ทั้งหมดของ OBS นะครับผมส่วนผมมีทริคอีกอันนึงนั่นก็คือนี่ครับ dock ฮะผมเปิดดึงออกมาให้ดูแล้วกันครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างแชทนะครับที่ผมใช้เวลาผมอ่านแชทตอนสตรีมเนาะคือทุกอย่างมันจะมารวมกันในนี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่คนเนาะบางคนล็อกอินผ่านยิงผ่าน Facebook อย่างเดียวยิงผ่านทวิตอย่างเดียวมันก็จะมีหน้าต่างแชทของมันมาให้แต่อันนี้คือผมเอามาอิดิทเองนะครับผมโดยใช้คู่กับเว็บไซต์ของ Streamlab นะครับผมอันนี้เราสามารถไปแอดได้นะครับเราสามารถไปแอดเพิ่มได้นะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับเราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับอยากได้อะไรก็แอดเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะเปิดไว้ครับนั่นก็คือ audio mixing นะครับผมถามว่าทำไมต้องเปิดคือถ้าเรามีตัว audio mixing เนี่ยเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูนะครับนี่นะครับคือมันจะเป็นตัวแยกของ audio เราจะรู้ได้เลยว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเสียงมันดังไปไหมเบาไปไหมนะครับเราจะดูที่ตัวเกณฑ์ของอันนี้แล้วเราไปปรับเอาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะสำคัญพอสมควรนะก็ดูนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ฮะ Streamlab Stream Label นะครับผมเป็นเอาไว้แจ้งเตือน alert นะครับเกือบทั้งหมดนะผมก็จะเซตตัวโปรแกรมเนี้ยเอาไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ไปหาโหลดได้ที่ตัวของของเว็บไซต์ Streamlab เลยนะครับผมแล้วก็เอามาเชื่อมต่อนะครับหาที่วางไฟล์อะไรพวกนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับใช้ไม่ยากตัวนี้ใช้ไม่ยากลงแล้วใช้ได้เลยด้วยซ้ำนะครับลงล็อกอินใช้ได้เลยจบน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วในเซตติ้งต่างๆของ OBS นะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคนที่ข้องใจเรื่องการเซตติ้ง OBS ของผมนะว่าทำไมภาพมันไม่แตกนะครับผมก็นี่แหละอันนี้คือเซตติ้งของผมทั้งหมดนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าจะช่วยทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูแล้วงงอะไรเงี้ยพิมพ์ถามได้ใต้คลิปนะหรือว่าจะไปถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับผมอ้ออีกอย่างนึงนะครับผมถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยสามารถเข้าไปถามผมในไลฟ์ได้นะครับหรือจะพิมพ์ถามในแฟนเพจได้นะครับหรือคลิปไหนก็ได้สักคลิปนึงในช่อง YouTube นะครับแบบเอ้ยอยากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยากปรึกษาเรื่องคอมหน่อยอะไรเงี้ยมาพิมพ์ถามกันได้นะผมไม่ซีเรียสนะครับผมมีความรู้อะไรผมก็แชร์ให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมอยากจะปรึกษาเฮ้ยอยากจะอัพคอมจังเลยแบบว่าปรึกษาหน่อยจะอัพตัวนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผม
ถามได้ถามได้นะโอเคครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับช่องนี้นะครับช่อง Free Gaming นะครับวันเสาร์เราจะลงเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะครับผมส่วนวันอาทิตย์เราจะลงเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมโดยตรงนะครับผมแต่เป็นการแนะนำโปรแกรมแนะนำซอฟต์แวร์หรือการปรับแต่ง Windows ใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้มันเล่นเกมได้ง่ายขึ้นครับผมให้คุณใช้ชีวิตได้ดีและง่ายมากขึ้นนะครับผมฝากไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ